นักปั่นโอลิมปิกถูกปล้นในปารีสนะเนี่ยเขาพลาดหัวเนี่ยวันแรกก็เริ่มแล้วนะฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเนี่ยโอ้โหมีแต่ปัญหานะนักกีฬาออสเตรเลียเนี่ยถูกปล้นที่ปารีสนะครับแล้วก็ข่าวเนี้ยเมืองไทยก็มาเล่นเหมือนกันอย่างที่บอกเนี่ยนี่ยังไม่ทันเริ่มนักกีฬาประเดิมซะแล้วโจรปารีสปล้นทุบรถมิจฉาเกินเมืองคือต้องบอกว่าเรื่องประเด็นเนี้ยจริงๆกรุงปารีสเขาก็มีเรื่องนี้เหมือนกันที่เป็นด้านมืดนะมีมิจฉาชีพเยอะแต่คำถามคือเกิดขึ้นที่ปารีสจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นภาพที่ทางสื่อต่างประเทศเนี่ยเขารายงานกันนะว่าเป็นภาพของนักกีฬาจักรยาน BMX ของออสเตรเลียนะเขาถูกโจรปล้นนะเอาของในรถไปหมดเลยนะซึ่งปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดจริงนะแต่สรุปแล้วมันไม่ได้เกิดที่กรุงปารีสนะสิครับที่เจ้าตัวโพสต์เนี่ยเขาระบุไว้เมืองที่เกิดขึ้นคือบรัสเซลส์นะที่เบลเยียมแล้วมันเกิดขึ้นก่อนการแข่งขันโอลิมปิกด้วยนะเกิดขึ้นวันที่24ก็คือเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับจุดสังเกตอีกอันนึงก็คือนะในคลิปเนี่ยเขาถ่ายไปเห็นชุดของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือถ้ามันเกิดขึ้นในฝรั่งเศสเนี่ยภาษาที่ใช้ก็ต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ในเบลเยียมเนี่ยเขาใช้2ภาษานะทั้งฝรั่งเศสแล้วก็เฟรมิสนะของคนดัสนะปรากฏว่าชุดของเจ้าหน้าที่ตำรวจคำว่าตำรวจเนี่ยเป็นภาษาเฟรมิสนั่นเองนะดังนั้นไอ้ที่แชร์กันเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะเกิดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์นะแล้วมีคนพยายามจะอ้างว่ามันเกิดขึ้นในฝรั่งเศสซึ่งรายงานของสำนักข่าว French 24เนี่ยเขาก็บอกเลยเนี่ยเป็นหนึ่งในข่าวนะที่ทางกลุ่มเผยแพร่ข่าวปลอมที่มีความเชื่อมโยงกับรัสเซียเนี่ยสร้างขึ้นมานะให้คนเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นในฝรั่งเศสเป็นการพยายาม discredit ทางปารีสซึ่งไม่จริงนั่นเองนะครับ